แต่ก่อนเราไม่สนใจเราเอาระยะพักพึงพักพึงคือพักพึงคืออย่างนี้คือมีเขียวปลายจะเหลืองปลายเหลืองปลายรวงเหลืองแล้วก็มีเขียว 20% อันนี้คือระยะที่ลงสีอยากได้เพราะเวลาสีแล้วไม่หัก1เวลาเกี่ยวแล้วเกษตรกรได้ดีคือได้น้ำหนักดีข้อที่2เมื่อเข้าลงสีแล้วเขาสามารถจะเอาข้าวแปลงเนี่ยลงไปใส่ในหม้ออบซึ่งจะใช้ระยะเวลาอบแค่ประมาณ24ชั่วโมงแล้วข้าวที่กำลังเป็นน้ำนมเนี่ยจะกลายเป็นแป้งทันทีนะฮะแล้วถ้าเหลืองแก่จัดถ้าเหลืองแก่จัดเนี่ยมันปัญหาคือข้าวเม็ดมันจะไม่แกร่งอย่างเงี้ยมันจะแกร่งแล้วก็ถ้าแก่จัดมากๆกรอบมากๆเนี่ยข้าวมันจะหักนะฮะเวลาเอาไปเข้าระบบสีเนี่ยจะกลายเป็นข้าวหักมากกว่านะฮะแต่ระยะเนี่ยกำลังดีถ้าเกี่ยวได้ตอนนี้นะราคาจะดีมากและน้ำหนักจะดีอย่างเหลืองสุกอย่างนี้มันไม่ค่อยดีละไม่ดีละเพราะมันจะเริ่มร่วงนะฮะเริ่มร่วงอาจารย์ต้องถ่ายอย่างเงี้ยมีดึงหญ้าดอกขาวออกหน่อยแล้วถ่ายเนี่ยอันเนี้ยน้ำหนักรวงจะดีเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยถ่ายเนี่ยน้ำหนักรวงจะดีมากถ่ายถนนลิ้นปกติ